เออได้ข่าวว่าเอแคนเนี่ยเป็นคนที่เห็นน้ำพริกไม่ได้หรือได้ไงอ่ะอุ้ยไม่ลดเลยอ่ะพูดแล้วขนลุกคือมีครั้งหนึ่งไปเราไปเที่ยวถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเกาหลีแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ซึ่งก็เป็นบ้านแบบเป็นหลังใหญ่โตแบบหูหรูหรามีหลายห้องนอนมากหรูหรามากเออแล้วก็มีห้องน้ำเลิศแต่ว่าห้องน้ำมีห้องเดียวแต่ห้องอ่ะซอยห้องนอนโอ้โหสี่ห้าห้องแต่ห้องน้ำมีห้องเดียวคือทางบ้านเนี่ยนะใช่แล้วไปกันกี่คนไปกันสิบแยกคนละคู่ไงผัวเมียก็จะแยกแยกกันไปแต่ละห้องเงี้ยแต่ห้องน้ำมีห้องเดียวเอออ่ะห้องน้ำไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ากระเทยแบ่งเวลาการอาบน้ำการเข้าห้องน้ำได้ทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บวันสุดท้ายกระเทยจะเข้าห้องน้ำแล้วคือปกติจะเป็นคนที่ต้องอึทุกเช้าเป็นอาจินอยู่แล้วแต่พอมาวันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าคนก่อนหน้าเราที่เขาเข้าเนี่ยทำไมชักโครกกดไม่ลงเราก็อ่ะเอาและเข้ารอบแล้วคือมีการบอกกันไหมคือคนที่เข้ามาก่อนคนที่เข้ามาก่อนหล่อนนะใช่คือหนูอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปในห้องน้ำแล้วแล้วก็จะแล้วมีคนตะโกนเข้ามาเออชักโครกกดไม่ลงนานลืมบอกนี่ก็เรานั่งไปแล้วอ่ะนี่ก็เอาไงดีวะเอาไงดีวะทีนี้ปุ๊บก็เอาไงดีปุ๊บก็กดไปเลยปึ้งก็กดไม่ลงลองกดก่อนลองกดก่อนกดไม่ลงปุ๊บเอาไงดีอุ๊ยเอาละใส่กางเกงกดออกมาใหม่แกมันกดไม่ลงจริงๆด้วยทำยังไงดีทีนี้ปุ๊บเขาก็เอองั้นเรามาหาวิธีการเปิดเน็ตเปิดเน็ตว่าถ้าซ่วมตันทำยังไงก็หาวิธีกันเลยเอาแผ่นแรปมาแรปชักโครกแล้วกดบั๊มมันก็ไม่ลงจริงแล้วเอาที่จุบๆก็ไม่ลงเออไม่ลงไปไม่ลงมาปุ๊บก็เธอก็กดไปคิดดูนะบ้านหลังนั้นน่ะไม่รู้ว่าต่อปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเช่ากี่คนเออทั้งหมดที่มันอยู่นั้นมันเออขึ้นมาทั้งหมดแล้วมันเออวูบอย่างนี้เลยอ่ะอุ๊ยเห็นแล้วมือสั่นเลยอ่ะคือมันเยอะมากเยอะปุ๊บก็เลยอุ๊ยทำยังไงกันนี่ก็เลยปล่อยไว้แล้วน้ำมันค่อยๆลดลงลงแค่น้ำแต่กากยังอยู่คิดดูดิคือกากอ่ะมันเยอะเต็มชักโครกจนแบบมันเหมือนน้ำพริกเคยไปตลาดไหมเวลาจะทานน้ำพริกอ่ะที่มันจะไปตลาดอ่ะเอ๊ะแค่เธอพูดฉันต้องยืนเลยอ่ะเวลาเราไปตลาดเราจะมีอย่างนี้คุณผู้ชมขามันจะเป็นอ่างอ่างน้ำพริกเขียวหวานพริกเผ็ดพริกอะไรเงี้ยมันคือภาพนั้นเลยฉันไม่กินน้ำพริกแบบฉันที่เผ็ดจะไม่เอาเลยอ่ะเพราะกลัวมากมันเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมต้องกลัวเพราะกากมันอยู่ในชักโครกแล้วมันกลายเป็นก้อนน้ำพริกใช่ไหมฉันก็อุ๊ยทำไงดีวะแต่เราจะไปทำน้ำพริกอะก็ไม่ได้เอาไงดีวะมองหาโอ้ยฝักบัวฝักบัวฝักบัวมีระบบน้ำร้อนน้ำร้อนมันน่าจะชะล้างได้ดีตรงไหนดีวะพื้นครับพื้นที่มันอยู่ใต้ฝักบัวที่มันมีอ่างที่มันมีรูระบายน้ำจะไปนั่งค่อมรูระบายน้ำแล้วออกมาก็เป็นก้อนน้ำพริกน้อยอยู่ตรงพื้นแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเอาน้ำร้อนฉีดแกยังครึ่งชั่วโมงก้อนก็ยังไม่ละลายเขาก็ยืนเฉียดอย่างเงี้ยแล้วกินอ่ะโอ้โหอบอวนทั่วห้องน้ำอ่ะอีก15นาทีเพื่ออะไรมันก็กำลังจะถึงห้องให้แบบเปิดล็อกห้องไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เอาไงดีวะเอาไงดีวะเริ่มไอ้ค่ะเธอเป็นคนใจถึงฉันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็เอาหัวเข้าอ่ะเปิดชักโครกที่มันปิดเอาไว้ก็เปิดปุ๊บไปหาเพื่อนพี่น้องเจ้าก็ไปวางทำน้ำพริกคนอื่นเขาแล้วมันเป็นภาพแบบจำถึงทุกวันนี้แบบกลัวน้ำพริกอย่างนั้นไปเลยอ่ะเธอได้ติดต่อทางนั้นไปป่ะติดต่อเขาก็มาซ่อมให้แต่ว่าเรากลับมาไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือซ่อมในวันสุดท้ายที่กลับมาไทยโอ้แล้วคือแบบเป็นวีรกรรมงามใช่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบทำให้เราแบบเปลี่ยนใจจากน้ำพริกเราไม่กินน้ำพริกแบบนั้นไปเลยอ่ะจริงเหรอเออแบบถ้าเห็นนะจะไม่กินแต่ถ้าสมมติแบบว่าเป็นซองๆมาอะไรเงี้ยจะกินอยู่ถ้าเป็นแกงสำเร็จมาแล้วอย่างนั้นกินแต่ถ้าเห็นเป็นก้อนเหมือนที่ตลาดอ่ะอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเลยมันจำได้ฝังใจอ่ะก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่รู้สึกว่าเอองามไส้อยู่นะแล้วเคยมีวีรกรรมที่งามไส้ไปมากกว่านี้ไหมมีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า amazing มากๆเลยคือเคยทำให้อาจารย์ที่รักมากกับเกิดเป็นเต่าจริงหรอเธอเป็นเด็กที่เลวขนาดนั้นเลยหรอเราเป็นเด็กไม่คือเราไม่ได้ทำโดยตั้งใจเราเป็นเด็กเนิร์ดมากแล้วมีอยู่วันนึงเป็นงานวันวิชาการจำได้ว่าอาจารย์เนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าทุกห้องเนี่ยต้องจัดเป็นเหมือนซุ้มห้องเรียนอ่ะห้องเรียนต้องจัดเป็นซุ้มแล้วในแต่ละห้องอ่ะต้องมีทุกหมวดวิชาเช่นพอเวลาเดินเข้ามาในห้องปุ๊บต้องมีโต๊ะคณิตศาสตร์โต๊ะวิทยาศาสตร์เพื่อโชว์ผลงานก็เธอก็จัดกันก็เธอก็จัดกันปุ๊บผ่านไปครึ่งวันมันจะมีอาจารย์คนนึงสอบวิทยาศาสตร์ซึ่งเรารักมากเป็นเด็กวิคณิตไงเราก็จะคนนี้มากแต่ว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยชอบให้ทำแต่โครงงานเช่นวันนี้เปิดเรียนมาปุ๊บครูจะสอนเรื่องสายรุ้งป่ะเริ่มทำโครงงานจับกลุ่มฮะอาจารย์โครงงานทุกอัน
จนปัจจุบันยังเล่นจบมาเกือบ10 ปีเนี่ยโครงงานยังไม่ได้ส่งเต็มเลยอันนั้นเหมือนอาจารย์สั่งโครงงานสั่งไม่อยู่แต่ก็คือไม่เก็บงานนักเรียนแต่สั่งให้ทำเอาสั่งให้ทำมีวันนึงแบบไม่อยากแกเราไม่อยากเจอครูคนนี้แล้วว่าทำยังไงดีวะแอบใต้โต๊ะใต้โต๊ะที่เราจัดซุ้มงานวิชาการพออาจารย์เดินผ่านปุ๊บเราปิดไฟปึ้งแล้วแอบกันอยู่ใต้โต๊ะเป็นพี่ว่าอาจารย์อะไปคุยกับอาจารย์ในหมวดหัวหน้าใหญ่ว่าเด็กห้อง2อะทำไมทำผิดกฎถึงไม่จัดงานวิชาการอยู่ห้องเดียวในขณะที่ครูคนอื่นอะจัดยังเข้าไปอยู่เลยทำไมถึงไม่จัดพี่คะหนูเข้าไปมันปิดไฟมืดหมดเลยไม่มีนักเรียนอยู่สักคนนึงเลยอีกครูคนนึงมามีผมเพิ่งไปเล่นเกมเขามีเกมซูดูกุมีเกมอะไรเต็มไปหมดเลยเกียร์ใจแค่คนเดียวที่ไม่เห็นงานวิชาการห้องสองเพราะห้องสองแอบค่ะแอบอยู่ใต้โต๊ะ